ไรเมนรุ่น BM257S ตัวนี้ผมซื้อมาในราคาประมาณ 4,800 บาทส่วนไรเมนรุ่น BM235 ผมซื้อมาในราคา 3,600 บาทสังเกตอุณหภูมิจะไม่เท่ากันตัวนี้33องศาเซลเซียสส่วนตัวนี้ 34.5 องศาเซลเซียสทั้งที่เป็นยี่ห้อเดียวกันไม่รู้จะเชื่อรุ่นไหนดีครับกดเป็นย่านฟาเรนไฮต์91 BM257S 91ฟาเรนไฮต์ BM235 94.1 องศาฟาเรนไฮต์ผิดกันเยอะเลยครับทีนี้ผมจะลองสลับสายเมื่อสลับสายค่าเริ่มใกล้เคียงกันครับ33องศาเซลเซียส91องศาฟาเรนไฮต์ 92.1 องศาฟาเรนไฮต์ทีนี้ลองสลับด้านดูBM235 34.1 องศาเซลเซียสส่วน BM257S 33องศาเซลเซียสห่างกัน 1.1 องศาเซลเซียสผมจะลองกลับสายวัดใหม่เราจะกลับสายวัดก็อุณหภูมิต่างกันเยอะขึ้นไม่รู้จะเชื่อตัวไหนดีครับ